ุสานหอยแหลมโพจังหวัดกระบี่นะครับเราจะพาไปชมสุสานหอยเขาบอกว่าสุสานหอย75ล้านปีไปดูสิโอ้ย75ล้านปีมันไม่ย่อยสลายเลยหรือไงไม่อยากเชื่อเลยขนาดนั้นเลยมันเป็นทางเดินแคบๆประมาณ2เมตรระหว่างทางก็มีป้ายประชาพันธ์ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดลงไปเอาละหอยแรกก็เป็นหอยคันนะครับหอยคันโอ้ยหอยใหญ่พอสมควรหอยต่อมาจะเป็นหอยมวนพลูหอยมวนพลูโอ้โหมาที่นี่เจอหลายหอยอันนี้เป็นหอยกาบคู่หอยใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่จริงๆอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นหอยขมโอ้โหนี่เป็นทางลงทางลงโอ้ลงไปถึงดินทะเลเลยนะก็เดินไปนะก้าวยาวหน่อยบันไดแต่ละขั้นก็กว้างประมาณเกือบเมตรหรือเมตรเลยมองชายทะเลชายทะเลที่นี่เป็นแผ่นหินนะครับมันแตกนี่หอยอะไรอธิบายว่าชั้นหินต่างอันนี้มาถึงนะครับสุสานหอย75ล้านปีสุสานหอย75ล้านปีมันก็คือพืชหินปูนที่มีความยาวประมาณ200เมตรกว้าง50เมตรอันนี้เขาวัดตอนที่น้ำขึ้นเต็มที่ลองไปอ่านดูอันนี้แหลมโพหนึ่งลักษณะมันเป็นแหลมโพหนึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ไปขวามือ300เมตรลักษณะเป็นนี้มีหอยหอยทั้งนั้นหอยหอยหอยแหลมโพสองนี่ก็หอยนี่โอ้โหมัน75ล้านปีมันทาตาวไงแหลมโพสามแล้วลงมานี่แต่ละขั้นมีแต่หอยทั้งนั้นนะครับแต่น้ำมันขึ้นถึงนี่เหมือนกันนะลอยสภาพโอ้นี่หอยหอยทั้งนั้นเลยเนี่ยที่พื้นนี่นี่หอยหรือหินเนี่ยหอยนี่หินแล้วมั้งไม่ใช่หอยหอยหอยหรือหินหอยเหมือนกับแผ่นซีเมนต์เลยเนาะเออเหรอเออสมัยก่อนทำซีเมนต์เนี่ยเจอแล้วนะหินเอาหอยเอาหอยมาเป็นโครงสร้างคอนกรีตเหรอเหมือนหินน่ะเออเหมือนผสมปูนน่ะเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยังเป็นตัวอยู่เลยป่ะเนี่ยเนี่ยสุสานหอย75ล้านปี